นแล้วก็พี่กูคนนี้มาทำกิจกรรมที่ปกติเราก็ทำกันเป็นประจำสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้ทำไงดังเราเลยอยากที่จะมาลองแข่งขันกันหน่อยว่านานๆเจอทีเนี่ยใครจะแบบฝีมือไปถึงไหนเอออยากรู้เพราะว่าอันนี้คือเราไม่ได้เล่นบอร์ดเกมกันมานานมากเอาจริงๆนะเราไม่ได้อยากเล่นบอร์ดเกมหรอกเราอยากเห็นคนโดนลงทันถ้าเราไม่ทันทำไงเราไม่ละมีครับผมนั่นคือเพื่อลำลึกนะเมื่อประมาณหลายปีที่แล้ว บทลงโทษแรกของคุณิก้าแก๊งเตอร์เราก็คือมาม่าเผ็ดเกาหลีใช่ไหมใช่ครับวันนี้ก็เลยเป็นมาม่าเผ็ดเกาหลีรอบหนึ่งเกาหลีแต่เราจะไม่เปิดเผยวัตถุดิบส่วนผสมเพราะว่ามันมีวัตถุดิบลับด้วยหรอใช่มันมีวัตถุดิบลับเพราะว่าเนี่ยก็คือวันนี้ที่หยิบบอร์ดเกมออกมาเล่นเป็นภาคีทัพอาถรรพ์มันเป็นตีมออกแนวอยุธยาผมจะพูดง่ายคือวันนี้มีวัตถุดิบเดี๋ยวเลยอยุธยาได้ปรุงให้เป็นอาหารแบบในสมัยอยุธยาอ่ะพี่โอ๊ควันนี้เรามาเล่นเกมนี้มันเป็นเกมที่อะไรนะพาเราย้อนไปสมัยอยุธยาเห็นเขาบอกมี2โหมดมี2โหมดมันมีโหมดช่วยกันกับโหมดแกล้งกันแล้ววันนี้เราจะช่วยกันใช่ไหมพวกเราเป็นแก๊งอยู่แล้วเราก็ต้องวันนี้เราจะช่วยกันใช่ไหมดูจากหน้าตาเรามาเล่นโหมดประลองปากผีมาครับผมเล่นยังไงพี่โอ๊คโอเคเดี๋ยวขอวาร์ปไปเซตอัพเลยครับผมเซตอัพเสร็จแล้วครับผมขั้นแรกที่สุดก่อนการเล่นก่อนเกมก่อนการเล่นบอร์ดเกมมันกลับด้านโอ้โหมันมีอยู่6ตัวละครนะฮะก็เดี๋ยวมาสุ่มกันก่อนว่าใครจะได้เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวพี่ขอสุ่มก่อนเอาคนอายุน้อยสุดเอาเลขอะไรสี่เอาเลขสองห้าสองเนี่ยห้าอ่ะสี่ได้ลามมาโอ้ยโกงอ่ะใครน้องเมฆน้องเมฆพี่เอานี่ละกันคือขั้นเชียนใครที่สงสัยวิธีการเล่นเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับผมตัว L ตรงนี้เลยนะฮะมันอยู่ด้านนี้ไม่ใช่หรอด้านนู้นเหรออยู่ด้านนู้นไม่ใช่ตัว I ตัว I ตัวพี่อ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าพี่แต่ละคนเนี่ยเขาได้อะไรแล้วเขาจะเล่นยังไงในวันนี้กันไปดูกันตัวละครที่พี่ได้นะครับก็คืออองตองน้องสาวคนนี้นี่เองนะฮะนี่ความสามารถเขาบอกว่าได้รับคะแนนเพิ่มจากอาการบาดเจ็บเม็ดละ2คะแนนหมายความว่าใครก็ตามที่ตีเนี่ยเขาก็จะมีเลือดเกิดขึ้นเลือดนั้นน่ะมันจะเป็นพลังคะแนนให้กับพี่2คะแนนคอยดูเดี๋ยวพี่จะทำให้เลือดเนี่ยท่วมสนามให้ดูว้าวพี่นะคะวันนี้พี่ได้เป็นเฉียนซึ่งจะบอกเลยว่าทุกคนจะต้องรักเฉียนเพราะว่าถ้าเฉียนตายเป็นคนแรกเนี่ยพี่จะได้คะแนนฟรีๆไปเลย13คะแนนซึ่งพี่เชื่อว่าไม่มีใครอยากจะให้พี่ได้13คะแนนไปเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ก็จะเล่นแบบว่าไม่ได้กลัวตายแต่จะพยายามปราบผีของตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็ถ้ามีโอกาสพี่ก็อาจจะไปขโมยผีคนอื่นมาด้วยเดี๋ยวไปลองดูกันว่าจะเป็นยังไงพี่ได้น้องเนตรนะคะน้องเนตรเป็นตัวเด่นความสามารถของน้องก็คือการ์ดบาดเจ็บที่เหลือในกองจั่วตนเองใบละ3คะแนนเรามาดูกันว่าพี่จะชนะได้หรือเปล่าครับตัวที่พี่ได้ก็คือรามนั่นเองนะฮะความสามารถของรามก็คือได้รับคะแนนเพิ่มจากผีที่อยู่ในสุสานตัวละ1คะแนนวิธีเล่นง่ายๆนะฮะก็คือปล่อยไปนะฮะจริงเปล่าจริงโอเคตอนนี้เซตอัพพร้อมนะฮะเดี๋ยวต้องเรียกครูพ่อเข้าร่างก่อนไม่ประเด็นคือเราต้องหาคนเล่นเอ้ยคนเล่นคนแรกนะครับด้วยอะไรดีเอาหน่อยอ๋อคนแรกไอ้คนที่มันไปธรรมดาคนแรกที่โอ้ไม่อยากได้ไปวนทางพี่นนท์วนทางพี่นนท์ตัวการท่าบ่ายตัวแล้วนะคะแล้วพี่ก็ผีเริ่มเดินตัวอะไรครับมือผีเริ่มต้นนะคะพี่ก็เบาๆก่อนค่ะไม่อยากจะอะไรมากตีผีสักสามทีปึ้งปึ้งปึ้งต้มมีตังมีลูกไฟสองทางซึ่งแทนเงินอยู่2บาทซื้อได้หมดเลยต้องการตรงสีดำนี้นะคะใช่ครับอันนี้จวดหนึ่งแล้วก็เหลือตังหนึ่งเท่าไหร่ก็ได้เอาอันนี้ก่อนซีก็ได้ลงตามพยากรณ์และอยู่ในพยากรณ์อ่ะพี่นนเดี๋ยวเดินให้พี่นนผีเดินมีอะไรให้เล่นบ้างคะ
พี่นนท์ผีกองกอยมีเรื่องเล่าไหมครับยังอยากให้เล่าอีกเหรออยากให้แบบเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแล้วกันชั่วโมงใช่ไหมเกมเนี้ยแต่ถ้าน้องๆรู้คอมเมนต์แต่ถ้าน้องๆอยากเล่นถ้าน้องๆอยากดูเล่นน้องๆอยากดูคอมเมนต์มาเดี๋ยวเพจเดบายเฮเบเซอร์ลงให้ไปโฆษณาเดี๋ยวไปโฆษณาเราใช้ลูกไฟ3ไหนๆมันก็เหลือ2ใบแล้วให้มันบดๆไปตีนะ2ครับตาพรี่นะครับตาพรี่เปิดผีเปิดพี่เวลพี่จ่าย4บาทครับผมเพื่อซื้อก็ถ้าซื้อถ้ากล่องใบเดียวก็จะมีเหลือเลือกไงสายสินดีกว่านะครับซื้อแล้วก็ลงตรงนี้จบครับผีอะไรครับก้อยเหมือนกันโอ้โหใสๆตี4ใช่ไหมก็ยังไม่ใช้แต่ตีผีก่อน2งานต่อไปเป็นพี่กุ๊กเหมือนเดิมผีเหมือนเดิมวิญญาณชั่วร้ายพี่มีแต่มันนี่ตอนนี้มีแต่ตังเลยรวยใช้เงินฟาดผีได้ไหมไม่ได้มันไม่ตายใช่ยัยโอ้เสือสมิงโอ้เสือสมิงนี่มีเรื่องเล่าไงนะพี่ดอนนี่คือน้องๆอยากไปดูในช่องเดวาเคเบิลเซอร์มีเงิน4มีสระ1นะตีเสือไปผีอะไรครับผีอะไรครับผีรักหนองนะโอ้โหเห็นวงก่อนจบแทนจบเลยอ่ะตาแก้มผีเดินผีเดินผีเดินแล้วเหมือนพี่กุ๊กเอาน้ำมนต์มาไม่ใช่หม้อผีเดี๋ยวนี้ค่ะเอาขึ้นเลยสตาร์ยิงหนึ่งแน่อุ้ยเจ็บมากเลยปั๊บมือผีบอกอุ้ยนิ้วโซนเก็บเอาไว้อยู่ในสลักดักอาถรรพ์ขอใช้สลักขั้นสูงโจมตี3ครั้งใส่ปาหมิงสามันป้าวิปริตมันต้องเป็นเพลงนะสมิงปาพี่โอค่ะเดี๋ยวมันกินใจสี่ไม่มีอะไร4บาทเลยเอาพอก็ได้พอพระโอเราต้องแก้ทุกรอบเลยเหรอเหนื่อยไหมผีเดินเดินผีเดินมาแล้วไอ้สองอันดรอที่แปลว่าบาทอะไรวะไม่เหมือนไม่จริงต่อไปผีเดินแหมกระสิบดูดิแวมเปรตตีไป2ตุ้มอันก็คือหมดนั่นแหละตายอ่ะตีสมิงก่อนทีนึงยิง2ใส่เจ้านี่ตายผีป๊อปบอกเลยห้องเนี่ยไม่ว่างจริงๆอันนี้อันนี้โอเคสายสินลงก่อนเลยฮะครับ3ดาเมจแล้วก็จัวแล้วสายวิทย์อ่ะเรียนอยู่ไม่ว่าพอใช้อันนี้กับพี่โอ๊คค่ะฟื้นพลังชีวิตผี2หน่วย1แถวต่อไปใช้ข้าวสารเสก2ดาเมจใส่6ภาย1ลงไปข้าวสารเสกท่องมนต์ด้วยเอามันอนาคตประเทศไปทีนี้อะไรต่อจะบอกน้องๆนิดหนึ่งนะครับว่าเกมนี้ที่จริงเคยมีครั้งหนึ่งบูริก้าเคยจัดแข่งระดับประเทศมาแล้วยังไงครับประเทศเลยเหรอใช่ระดับประเทศคือคนที่ได้ที่หนึ่งนั่นคือเป็นแบบแชมป์ประเทศไทยนะครับก็เคยจัดแข่งมาครั้งหนึ่งแล้วแก้มมีอะไรตึงอ่ะพี่ขอใช้ตัดไม้ข่มน้ำไม่ใช่ตัดไม้ข่มน้ำขโมยผีโอ้ยสองคะแนนนี่เลยแสดงว่าเล็งไปแล้วพ่อและฟื้นพลังชีวิตผี2หน่วย1ตัวเป็ดที่กูดูเจ็บๆนะเอาฮิวเป็ดแล้วกันโอเคใช้ท่านี้ก่อนเลยกระสินน้ำสเปซ2ดาเมจใส่ผีทุกตัวในกระดานในกระดานทั้งกระดานและตัวไหนตายจะเป็นของผมพี่นั้นขอย้ายสลับผี1ตัวและเป็นเงินได้ด้วยสลักดักอาถรรพ์ตี1ครั้งใส่ผงพายแล้วกันตัวนี้นี่อะไรส่วนบนหมู่สถานีหมู่ปล่อยมันส่วนบนฟื้นพลังผู้เล่นได้นี่นะฟื้นโอ๊ค2หน่วยย้ายสลับผี1ตัวเลื่อนผีมาจะโดนตีไม่เป็นไรเราใช้พระภูมิป้องกันนโมพุทธายะปัญญาแล้วก็เดินเนี่ยเดินยังเดินยังไม่เดินเอานี่ค่ะฟื้นพลังชีวิตผี2หน่วย1แถวเอาแถวไหนเอาแถวนี้มันจะฟื้นได้เยอะที่สุดอ่ะเออแถวนั้นแหละอ๋อ
เธอคนนี้พบวิธีเอา2ใบออกจากเกมใช่ไหมคำว่าออกจากเกมคือไม่ถูกเอามานับ nope. ไม่ถูกฉันจะถูกเอาบาดเจ็บออกไปคนที่ได้การบาดเจ็บไปเป็นคะแนนก็จะไม่ได้ไอ้นั่นมันใครวะ พี่กุญพี่กุญไม่ได้อยู่ในนี้ ไม่ได้อยู่ในนี้เอาออกไปอย่างนั้นแหละก็มันไม่มีอะไรทำแล้วอ่ะเฮ้ยจะมีประเด็นเลยเมื่อกี้จบเกมแล้วไม่มีอะไรทำแล้วอ่ะนนทำอะไรก็ทำไปครับแต่ทำไปครับมีฮิวผีก็ช่วยฮิวผีโอ้ไม่ได้แคร์น้อยๆหน่อยไม่มีโอ้ไม่มีนี่เราชิงที่1หรือว่าชิงที่ขอแค่ไม่ทายก็พอโอเคขอแค่ไม่ทายข้าวสารเศษทำ2ดาเมจใส่นี่จะไปใส่บอกก็ได้บอกก็ได้อ่ะโอเคตายไปจั่วแล้วครับน้องๆครับมาจั่วอันนี้พี่น้องจบยังฮะจบแล้วจบแล้วจั่วตาสุดท้ายกับพี่ครับคือแบบว่าเนี่ยเต็มมืออยู่สองใบอองตองจะแพ้เพราะอะไรวะเราล้มกระดานนี่คือเด็กทุกคนล้มกระดานทิ้งซะโอเคทำไมอ่ะโอกเดินยังยังไม่เดินอ้าวกูตายกูไม่ต้องทำอะไรมันตีเท่าไหร่2ทำไมเรามี3วะก็โดนพิวพิวไปทีนึงไม่เป็นไรดูก่อนแต้มลดกระสินน้ำแม่งเลยโอ้ใส่เท่าไหร่กระสินน้ำเยอะเดี๋ยวมีกระสินไฟแต่ไม่ใช้จบเทิร์นอ่ะตาแกมก็คือฆ่าทิ้งเหรอฆ่าทิ้งนาเมก่อนหนึ่งตัวตัวนี้อ้าวเอ๊ะเอาปากตาแก้วไปนี่คือการดิ้นรนเขามีกระสินจบใช่ไหมจบๆๆๆเลยจบครับนับคะแนนค่ะทีละคนพี่โอ๊คที่ดูน่าจะเยอะสูสีกับพี่นนท์เดี๋ยวพี่โอ๊คพี่นนท์น่ะก่อนรับคะแนนนะครับจับขีก่อน1 2 3 4 5 6คะแนนเบสิกและความสามารถขององตองบอกว่านับค่าบาดเจ็บอ่ะ1เม็ด2บาทง่ายๆคือบนนี้มีกี่เม็ดนะครับนี่ๆๆบนนู้นอ่ะมีกี่เม็ดบน2 3 4 5 6คุณจะได้1 9 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 64คะแนนบวก6 70คะแนนตายแล้วชนะไปแค่คุณจับอองตองคุณก็ชนะแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้นี่ทั้งคณะนักคะแนน10เยอะนะอ่ะความสามารถของรามว่าไงครับได้รับคะแนนเพิ่มจากผีที่อยู่ในสุสานตัวละ1คะแนนอ่ะมาดูผีในสุสานกันเยอะมาก11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21คะแนนไม่น่าว่ะไม่น่าครับไม่น่าอ่ะๆๆ3คะแนนบวกอีก3บวกอีก3ใช่เป็น6บอกก่อนหากตายคนแรกได้บวก13แต่ไม่ตายไม่ตายไม่มีใครตายทั้งนั้นไม่มีมุมตายพี่จะต้องบวกคะแนนแล้วได้มากกว่าโหเหี่ยวเลยนะ1 2พี่กูรู้จะตายแล้วมันมี5มันมี3ใบอ่ะมันมี3ใบ3 4โอ้ยนะและแล้วคนที่เป็นผู้แพ้จะต้องพบกับเกมของท่านก็คือพี่กั้งค่ะโอ้โหเป็นอะไรที่ไม่ถูกมากของเพจขอน่าทำใจอยู่เลยเอาเพิ่มคือโดนโปรแกรมไปกินไม่กินเพจไม่กินเพจเข้าสู่ช่วงของบทลงทันถ้าลงไปทันทันยังไงก็วันนี้ก็บทลงทันพี่โอ๊บอกว่าเป็นบทลงโทษน่ารัก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 เป็นอะไรพี่โอ๊บเป็นมาม่าเผ็ดเกาหลีนะครับนี่เราจะแปลงโฉมมาม่าเกาหลีให้กลายเป็นอาหารในสมัยไอริยานะครับผสมนรกนิดนึงด้วยเรามีมาม่าเผ็ดเกาหลีนะครับที่เขาบอกว่าคูณ3สไปซี่อีก1เครื่องปรุงที่ต้องบอกว่าชาวอยุธยาสมัยก่อนเลยนะ400กว่าปีที่แล้วขาดไม่ได้ใส่ทุกแกงคือกะทิครับพี่ที่จริงยังมีพริกอีกนะพริกเพื่อเสริมความเป็นนรกเข้าไปเฮ้ยแต่ว่าอันนี้แบบดูมันน้อยกับเรานะครั้งที่แล้วอ่ะรีเวิร์ดกลับไปดูอะไรไอ้เนี่ยหูดับตับไหม้เลยนะแล้วก็ต้องมีผักเครื่องเคียงนะครับที่กินจะเป็นไอ้นี่แล้วนะแดกสมกิมไม่เป็นไรสายกรุงศรีไหนๆเคยโดนมาก่อนเดี๋ยวช่วยสินะคะช่วยสิWhee!
เลี้ยงวันเกิดของแกนนะคะจริงอ่ะเอาแล้วนะคะอุ้ยร้อนแน่เลยเดี๋ยวนะกดพอสแล้วไปต้มมาม่าแล้วกินไปพี่แก้มก่อนอันนี้แก้มเอากินไปถึงเมื่อไหร่ไอ้แก้มเอาแก้มเผ็ดไหมเผ็ดไหมแอดแตะลิ้นอ่ะเหนียวนะตัวเหนียวอ่ะเผ็ดเนาะกำลังจะระเบิดแล้วตัวแก้มอย่างนี้ก่อนเผ็ดมากเผ็ดมากพี่เหรออืมก่อนรสชาติเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยอายุทยาเขากินกันอย่างนี้เลยสีโคตรน่ากลัวเลยเอาจริงมันน่าจะเผ็ดเพราะแบบพริกก๋วยเตี๋ยวเรือมันร้อนนะมันร้อนแบบพริกในฐานะที่เคยในฐานะที่เคยโดนเลยมาก่อนนี่รีบผักถ้วยให้เลยกินนิดเดียวอ่ะอร่อยอร่อยแต่เผ็ดอร่อยเป็นไงบ้างนนท์ได้กินเอาอิ่มเนี่ยกินเอาอิ่มเป็นไงบ้างแล้วรสชาติเนี่ยของอันนี้ถ้าส่วนตัวเราเองอ่ะคือถ้ากินไปแบบแรกๆอ่ะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าไปเรื่อยๆอ่ะไม่รอดไม่น่าจะรอดเหมือนกันปาดให้ขออีก2ครับขออีก2ครับพอ2ม้วน2ม้วนเดี๋ยวนะเนี่ยฮะก๋วยเตี๋ยวสโลแกนใหม่นะครับอร่อยปากไม่ลำบากลำบากก้นอร่อยปากบุญคำไทยไม่มีคำว่าปักบุญใช่ไหมไม่มีไม่มีปักเจอแหละปักเจอเป็นไงบ้างอันนี้บอกแล้วเป็นอาหารเนี้ยวันเกิดจริงไหมแก้มเซอร์ไพรส์กินไปก่อนนะกินไปก่อนนะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวช่วยดิช่วยไม่หมดทำไมเนี่ยมันเกือบจะได้เกือบจะได้ช็อตแบบครับเกือบจะได้ช็อตแบบเมื่อตอนนั้นแหละครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังตามติดชีวิตทุกคนไปค่ะไปคุยกันแก้มือว่ะทำไงดีอ่ะทำไงดีอ่ะพี่กูเป็นไปทุกคน Here we go งั้นกะทิลงไปแล้วงั้นกินอย่างอื่นแล้วกันใครบอกน้ำพริกนรกเป็นนู่นเนี่ยน้ำพริกนรกของจริงดูแบบเอาตัวรอดแบบเฉพาะสถานการณ์ใช่ใช่ใช่อันนี้ไม่ต้องกินแล้วกินได้นี่นะเดี๋ยวเอาอันนี้ใส่ลงไปด้วยมั้ยอันนี้เปรี้ยวอย่าให้ของมันเสียเลยให้เขากินแยกไปมันอร่อยนะหมายถึงว่าใส่รวมกันอ่ะหรออร่อยไม่ใช่มั้ยคือพี่ก๋วยเตี๋ยวเรือมันเหมือนร้อนเฉยๆมันไม่ได้เผ็ดที่ลิ้นอะแต่เผ็ดที่ปากก็อันนี้นะคะพี่แก้มเขาเพิ่งลงมาที่กรุงเทพนะคะจริงๆแล้วพี่แก้มเขาเกิดวันที่5สิงหาซึ่งมันก็ผ่านมาประมาณ5วันพี่อยากกินว่าขอพูดคำเดียวขอดูได้พี่กูก่อนเหมือนโดนดูรีแอคคนปรุงก่อนพี่กูไม่ได้เผ็ดพี่กูเป็นคนกินเผ็ดแล้วไม่พี่กินเผ็ดไม่เก่งแล้วเหรอเออคำเมนกับมือนะทำไมรู้สึกมันดูเหมือนไม่ได้ลงโทษอะเหมือนอร่อยมากกว่าอร่อยแน่แต่เผ็ดเผ็ดจริงอ่ะเห็นไหมข้าวของนนท์เผ็ดของเราแบบใช่ของเรามันเผ็ดแบบโอ้โหเผ็ดแบบไม่อร่อยเผ็ดแบบเอาแสบอ่ะนะพี่แก้มก็เท่านี้แหละบทลงโทษพี่แก้มเท่านี้พอขอบคุณค่ะอ่ะตบมือพี่แก้มหน่อยเลยนะคะก็วันนี้นะคะกับคลิปพูนิก้าแกงสเตอร์รียูเนียนกับโอเทปที่เราขายก็คือเป็นประลองปราบผีของเกมพักกีทับอาถรรพ์หรือว่าเรียกว่าก็สนุกดีนะคะกับคนนี้สนุกไม่อ่านพูดได้แล้วไม่ครับพี่แก้มกับบทลงทันอันนี้
นี่ยแค่หน้ามาเล่าเรื่องใส่หน้าแดงโอ้ยยิ่งกินพริกยิ่งเห็นน้ำยิ่งเผ็ดก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณมาม่าเกาหลีพี่นนท์เดวาเฮเวอร์เซอร์พี่แก้มคามูด้วยนะคะที่มาในเทปพูนิก้าแก๊งสเตอร์รีวิวเนี่ยนะคะก็ขอบคุณมากมาเล่นบอร์ดเกมสนุกสนุกกันแบบนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเล่นบอร์ดเกมกันอีกนะจ๊ะส่วนใครที่ชอบหรือไม่ชอบคลิปนี้นะคะสามารถคอมเมนต์ได้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์และคอมเมนต์ถ้าไม่ชอบก็กดไลค์และคอมเมนต์และ Subscribe ขอบคุณมากเลยค่ะยังไงวันนี้พวกเรา4คนนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าวันนี้สวัสดีค่ะครับเย้แล้วก็ไปด้วยกินยังเดี๋ยวไม่กินต้องสั่งนี่นี่ปากบอกไม่ชอบแต่กินเอากินเอามันเผ็ดนะแต่มันก็อร่อยนะเฮ้ยเราหยุดลงโทษไปแล้วนะสับสับไพ่ทำไงหนึ่งสองสามเฮ้ยกีดไพ่กีดไพ่มีอะไรตัดไพ่ตัดไพ่มีอะไรไพ่อขี้ไพ่ขี้ต้องกินต้องกินเข้าไปก่อนไหมเม้นต้องกิน